สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind ครับโลกิซีซั่น2ครับผมซีรีส์แห่งความหวังของหมู่บ้าน MCU ได้ถูกปล่อยตัวอย่างแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่วนๆอยู่ในหัวของผมหลังจากที่วนดูตัวอย่างนี้อยู่หลายรอบเหมือนกันครับก็คือ Time Slipping หรือที่ภาคไทยเรียกว่าเวลาถลายครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นคำที่น่าสนใจมากๆและผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจนอ๋อมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากครับผมเพราะในตัวอย่างนี้ก็ได้อธิบายเอาไว้ครบถ้วนแล้วแต่มันก็ยังมีรายละเอียดที่มากกว่านั้นที่ผมรู้สึกว่าเราต้องมาพูดคุยกันในคลิปนี้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขเพราะเวลาถลายมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุอีกทีนึงและผมเองก็คาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างของ Time Slipping มันเกิดขึ้นในตัวอย่างหมดแล้วครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่นิดหน่อยเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อสังเกตดีๆครับ Time Slipping อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นจุดกำเนิดของซีซั่น2ของโลกินี้เลยก็ว่าได้เพราะมันเปิดเรื่องมาก็พูดถึงเรื่องนี้เลยเหตุการณ์ในซีซั่นที่แล้วครับไม่ได้ทำให้ TVA สลายหายไปไหนพวกเขายังคงอยู่เพื่อคอยแก้ไขปัญหาของเวลาและหนึ่งในปัญหานั้นก็คือเวลาถลายอาการหรือเอฟเฟคของมันดูน่ากลัวใช้ได้เลยนะครับมันเกิดขึ้นกับโลกิที่เดิมทีก็ไม่ได้มีพื้นเพใน TVA อยู่แล้วเขาหายตัวไปและปรากฏตัวขึ้นอีกพร้อมกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวจนถึงขนาดที่แบบลูกตาจะถลนทะลักออกมาเลยใบหน้านี้คิ้วขมวดหัวขาดไปเลยครับร่างกายของเขายืดย้วยอย่างกับดึงพิซซ่าออกจากถาดอะไรอย่างนั้นเลยต้องบอกเลยว่ามันเป็นการดีไซน์เอฟเฟคไทม์สลิปปิ้งได้อย่างสยองมากๆตอนที่ผมดูและเห็นอาการนี้ผมก้อนชี้นิ้วเลยครับว่ามันเหมือนกับการกระตุกของเราสไปเดอร์แมนจากจักรวาลสไปเดอร์เวิร์สยังไงอย่างนั้นเลยที่สำคัญพวกเขายังอยู่ในจักรวาลเดียวกันอีกด้วยอารมณ์คล้ายๆกับห้องไกลอิมแพคเตอร์กับฮองไกสตาร์เรียลที่เป็นจักรวาลคู่ขนานกันไปนั่นแหละแต่ว่า2เหตุการณ์นี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับอาการกระตุกใน Spider-Verse เป็นเพราะพวกเขานั้นอยู่ผิดที่ผิดมิติทำไมตัวคุณวูบวาบอ่ะฉันว่าอะตอมฉันมันคงไม่สนุกที่มาอยู่ผิดมิติอ่ะแต่ทว่า Time Slipping ของโลกิเขาถูกลากผ่านกาลเวลาที่ผันผวนระหว่างอดีตกับปัจจุบันข้าถูกดึงข้ามเวลาไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันสองส่วนนี้แยกกันชัดเจนเลยครับผมจะสรุปแบบนี้ได้ไหมของโลกินั้นเป็นการเดินทางข้ามเวลาส่วนของ Spider-Verse เป็นการข้ามมิติคือไปในอีกจักรวาลอื่นนั่นเองเราดูเหมือนว่าโลกินั้นจะถลายไปในเส้นเวลาเดียวกันไปข้างหน้าหรือย้อนเวลากลับไปในอดีตของ Spider-Verse มันเป็นการกระโดดข้ามเส้นเวลาไปตามสาขาต่างๆหรือจักรวาลอื่นๆอย่างที่ว่าไปดังคำนิยามของพวกเขาที่เรียกมันว่า The Web of Life and Destiny เส้นใยแห่งชีวิตและโชคชะตานั่นเองทำให้อาการที่เกิดขึ้นกับโลกินั้นมันเป็นการเดินทางในเส้นเวลาเดียวถามสลิปปิ้งครับได้นำโลกิไปโผล่ในเมื่อวานนี้หรือบางทีไปวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นใน MCU ครับก็มี2เหตุการณ์การเดินทาง2ประเภทนี้เกิดขึ้นมาแล้วเช่นกัมมาลาคารที่หวนคืนกลับไปในอดีตไปช่วยคุณยายของเธอในวัยเด็กผ่านกำไลที่จุดประกายพลังของเธอดร.สเตรนเองก็ใช้ไทม์สโตนไปดูมิติอื่นๆว่าการต่อสู้กับธานอสมีการต่อสู้แบบไหนบ้างที่สามารถเอาชนะได้เอฟเฟคของมันก็ดูคล้ายๆกับโลกิอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่หนักเท่าจะลองเร่งเวลาไล่ดูอนาคตคู่ขนานว่าศึกนี้จะมีผลลัพธ์ออกมาแบบไหนได้บ้างในโลกแห่งความเป็นจริงของเราครับนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการยอมรับเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะส่วนใหญ่เรื่องนี้ก็มาจากเรื่องแต่งนิยายไซไฟอะไรทำนองนั้นและนิยามของ Time Slipping ที่แท้จริงนั้นก็คือการเดินทางข้ามเวลาแบบคาดเดาไม่ได้ไม่มีการระบุชัดเจนอย่างเช่น Back to the Future ทั้ง3ภาคที่เดินทางข้ามเวลาไปตั้งแต่ปี1985ไปปี1955จากนั้นก็ส่งต่อไปยังปี2015หรือแม้กระทั่งย้อนกลับมาในปี1885ในสถานที่เดียวกันจากเครื่องเดินทางข้ามเวลาหรือเจ้ารถคันนี้นั่นเองอีกสักตัวอย่างครับผมภาพยนตร์ไซไฟสุดคลาสสิกอย่าง The Time Machine ที่สร้างเครื่องจากเดินทางข้ามเวลาไปไกลถึงปีค.ศ. 82,701 ก็ยังใช้หลักการ Time Slip เพราะเขามาที่นี่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจเหล่านี้ครับต่างเป็นคำนิยามเดียวกันที่ว่า Time Slip หรือการถลายของเวลานั่นเองแล้วใน MCU ล่ะการทดลองผิดพลาดของโปรเฟสเซอร์ฮัตจะเรียกว่า Time Slipได้ไหมเพราะก็เป็นการคาดเดาไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเช่นกันเดินทางข้ามเวลาทำไมนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะ
หลังจากเหล่าเกมเมอร์แห่โหลดตัวเกมทะลุ12ล้านยูสเซอร์ในฮงไคสตาร์เรียลเกมไซไฟแนวทองกาแล็กซีที่หยิบเอาเรื่องราวจากฮงไคอิมแพค3มาต่อยอดแน่นอนว่านี่คือ Parallel Dimension โลกคู่ขนานของ Honkai Impact 3มีตัวละครที่เรารักเหมือนกันจนเหลือจะเชื่อไม่ว่าจะเป็นเซเล่ตัวละครที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นคิมิโกะครูฝึกสอนเหล่าวาคิเรียโปรเนีย1ใน3ตัวละครหลักจาก Honkai Impact 3จินรุนยูอิซุทุเฮนโนชินริเดสการะฮงไคอิมแพค3เกมแอคชั่น RPG Animation 3D Cell Shade ยุคใหม่ที่ผสมผสานเกมเพลย์ที่ยอดเยี่ยมและเนื้อเรื่องที่น่าติดตามสุดๆสำหรับใครที่ตามตัวละครมาจากฮงไคสตาร์เรียลก็น่าจะเจออีสเตอร์เอ็กไปมากมายส่วนสำคัญของ2เกมนี้ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวละครที่มีหน้าตาคุ้นๆอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเซเร่คิมิโกะโรเนียซูฉางเวลหยางโคโคเรียนี่เป็นเพียงตัวละครที่มีชื่อเหมือนกันจากทั้ง2เกมเพียงเท่านั้นยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายที่รอทำความรู้จักกับเพื่อนๆอยู่เพราะเกมเพลย์ของเกมนี้เราสามารถจัดเซตตัวละครไปบูทได้มากมายหลากหลายมีระบบท่าต่างๆที่ต้องแก้ทางสุดพิเศษอีเวนต์สำคัญคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวละครที่จะถูกจัดขึ้นในทุกๆปีสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นของเซเล่ที่โชว์พลังเสียงเปิดคอนเสิร์ตเล่นดนตรีณใจกลางเซิร์ฟเวอร์อย่างอลังการสายเสพดนตรีไม่ควรพลาดอย่างยิ่งดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยแอคชั่นของฮงไคอิมแพค3ออกคำสั่งวาคิเรียที่ทรงพลังในการต่อสู้กับฮงไคคลี่คลายเรื่องราวให้สมบูรณ์ความอยู่รอดของมนุษยชาติอยู่ในมือคุณแล้วฮงไคอิมแพค3การผจญภัยสุดท้าทายรอคุณอยู่ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ดีสคริปชั่นใต้คลิปนี้เลยครับโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อครับ Time Slipping ของโลกิดูเหมือนว่าจะมีสาเหตุและวิธีการแก้ไขอยู่ในนั้นด้วยนะครับและที่สำคัญมันโผล่มาแล้วในตัวอย่างนี้ด้วยซึ่งสิ่งที่จะอธิบายต่อจากนี้ไปเป็นการคาดเดาของผมเพียงเท่านั้นจากข้อมูลหลายๆส่วนที่ว่าไปก่อนหน้านี้มันค่อนข้างที่จะชี้ชัดได้ว่า Time Slipping เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้ที่จะเดินทางข้ามเวลาพวกเขาอาจไปในอนาคตหรือย้อนกลับไปในอดีตโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งนั้นตัวอย่างแรกของซีรีส์โลกิซีซั่น2ดูเหมือนจะเผยให้เราได้เห็นถึงสาเหตุของเรื่องนี้แล้วครับและมันก็คือเจ้าเครื่องนี้นั่นเองเครื่องที่อธิบายได้หลายอย่างมากๆเช่นฮิฮูลิเมนสามารถสร้างเส้นเวลาเป็นเส้นเดียวได้ยังไงเขารวมมัลติเวิร์สที่ยุ่งเหยิงพันกันเป็นว่าเล่นเข้ามาอยู่ในเส้นเดียวได้ยังไงมันก็คือเจ้าเครื่องนี้นี่เองครับที่สามารถดึงเอามัลติเวิร์สทั้งหมดมาพันเข้าไว้ด้วยกันเป็นเส้นเดียวเหมือนการทำเชือกเกลียวโอ้น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดคุยเรื่องนี้กันอีกทีในคลิปต่อไปครับนั่นแหละครับเป็นเจ้าเครื่องนี้นี่เองที่ผมสงสัยว่ามันจะเป็นปัญหาของโลกิการที่เส้นเวลาถูกถักทอเข้ามาเป็นเส้นเดียวมันทำให้เกิด time slipping ความไม่เสถียรของเวลาหรือเปล่าเมื่อมันถูกนำเข้ามาพันกันจากปกติที่จะอยู่แยกกันอย่างอิสระเวลาของมิติต่างๆเลยเกิดการผิดพลาดเหตุการณ์นี้เองครับที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกิถูกดึงไปในอดีตเช่นเดียวกับคนอื่นๆเพราะเจ้าหน้าที่ OB ได้บอกเอาไว้ว่า Time Slipping มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะพบเจอได้อยู่แล้วแม้ว่าสมมติฐานของผมเรื่องการพันเกลียวเส้นเวลาให้เป็นหนึ่งเดียวจะใช่หรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ OB ก็บอกไว้แล้วว่ามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นใน TVA สถานที่ปฏิบัติการหรือจะเรียกว่าโรงงานพันเกลียวเส้นเวลาก็ว่าได้นั่นหมายความว่าเจ้าเครื่องนี้มีส่วนหนึ่งที่น่าจะเสียหายไปครับในตัวอย่างนี้เราเลยได้เห็นฉากนี้ที่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่มอร์เบียสกำลังจะนำอุปกรณ์อะไรบางอย่างเข้าไปซ่อมมันนั่นอาจเป็นวิธีแก้ไขให้โลกิไม่ถลายไปในอดีตอย่างถาวรก็เป็นไปได้แต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นแบบช่วงตอนท้ายๆตอนที่5ที่6แล้วเราเลยได้เห็นเจ้าอุปกรณ์อีกอันนึงในตัวอย่างนี้ด้วยมันน่าจะเป็นการแก้ไขในระดับชั่วคราวเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ให้โลกิได้ใช้ในการออกป
ฏิบัติการหาความจริงซึ่งมันก็คือนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองครับที่โลกิถือไว้นาฬิกาที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวคุมเสถียรไม่ให้โลกิเกิดการถลายไปไหนเหมือนกับวิสแบนที่มายมอร์เรสใส่ไว้ในสไปเดอร์เวิร์ดเพื่อไม่ให้ตัวเองเกิดการชักกระตุกในมิติอื่นแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเจ้าเครื่องนี้ก็อาจจะทำงานในแบบที่เอาไว้บอกเวลาว่าโลกิจะเกิดการถลายอีกตอนไหนก็เป็นไปได้ครับน่าสนใจจริงๆครับผมบอกเลยครับว่าถ้าผมเดาถูกใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมตอนซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ไปแล้วและคลิปนี้ถูกต้องกลับมาติดตามเลยนะครับและนี่แหละครับก็คือเวลาถลายไทม์สลิปปิ้งที่โอ้เป็นคำที่น่าสนใจมากๆสำหรับตัวอย่างแรกของซีรีส์โลกิซีซั่น2จนผมได้นำคำนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้รับคำอธิบายมาจากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีจากนิยายไซไฟหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน MCU รวมไปถึง Spider-Verse เองด้วยค่อนข้างที่จะชี้ชัดครับว่ามันเป็นการเดินทางข้ามเวลาไปในเส้นเวลาเดียวในแบบเดินหน้าและถอยหลังกลับไปอนาคตและก็ไปอดีตนั่นเองรวมไปถึงสาเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็น่าจะมาจากการที่ทีเวพยายามสร้างเส้นเวลาให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหลังจากที่ในซีซั่นที่แล้วซิลวี่เลดี้โลคิได้ปลดปล่อยเส้นเวลาออกไปมากมายนั่นเองแต่ทว่าการสร้างเส้นเวลาเส้นเดียวขึ้นมาอีกครั้งมันก็อาจจะมีความผิดพลาดในอุปกรณ์ตัวคุมเสถียรอาจจะพังลงครับเลยทำให้เกิดการถลายในองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งมันเกิดขึ้นกับโลคิเพียงคนเดียวแต่ผมก็เชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นอีกหลายคนที่เกิดการไทม์สลิปปิ้งขึ้นมานี่ก็เป็นการคาดเดาจากทางเราเพียงเท่านั้นครับดูเอาบันเทิงไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีข้อมูลที่หนาแน่นกว่านี้และก่อนที่ตัวซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้าผมมั่วก็ค่อยกลับมาด่าผมก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ชมมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเนอร์มายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ